โอ้โหกาแฟดำกับดอกไม้สีขาวๆสวยๆเนี่ยก็เป็นดอกพุดใหญ่นะสวยงามฮะนะกลิ่นหอมด้วยโอ้โหกาแฟวันนี้กลิ่นหอมเลยหอมดอกไม้นะสดชื่นเลยฮะเช้าๆจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้เช้าๆก็อากาศขมุกขมัวเนี่ยมีหมอกจางๆนะพี่สัตหีบเราอากาศดีเย็นๆสบายๆกาแฟสักแก้วกาแฟวันนี้กลิ่นหอมชื่นใจหอมหอมกลิ่นของดอกไม้เนี่ยกินกำลังดีฮะหอมอ่อนๆเนี่ยดอกคุดใหญ่นะครับเช้าๆมีดอกไม้สวยๆหอมๆให้ชมเนี่ยโอ้โหชื่นใจฮะนั่งจิบกาแฟสักแก้วนะก่อนไปทำงานปลูกแบบธรรมชาตินะคือนั่นแหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่อื่นเขาจะเรียกอะไรนะเราก็เรียกว่าเป็นดอกพุดก็แล้วกันนะบางคนอาจจะเรียกพุดซ้อนหรือเปล่านะนะพุดซ้อนหรือว่าเกศถวานะโอ้ก็มีหลายชื่อนะฮะนะไม้สวยๆบางคนว่าปลูกแล้วมันร่วงนะแต่ที่นี่มันก็อยู่ในธรรมชาตินะเราปลูกลงดินมันก็เลยเหมือนกับว่าอาหารอุดมสมบูรณ์นะเรื่องของธาตุอาหารสารอาหารโดยเฉพาะปุ๋ยที่ได้จากใบไม้นะเนี่ยดอกสวยๆใหญ่ๆนะเนี่ยดอกตูมก็มีเพียบเนี่ยทยอยออกทุกช่อนะเนี่ยตื่นเช้าๆมาจะได้มาชมกันได้แทบทุกวันนะพอทยอยกันบานนะอันที่บานวันก่อนก็จะเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วจะแห้งไปคายอดเลยสีเหลืองๆมาดูกันแบบใกล้ๆสวยๆงามๆกันนะนี่ก็ดูดอกมันเป็นดูมันซ้อนเป็นชั้นหลายชั้นนะเนี่ยดอกไม้ที่ถือว่ามีเสน่ห์นะสีขาวสวยแล้วก็หอมด้วยดอกใหญ่ด้วยเห็นไหมขนาดดอกที่ตุ่มๆเนี่ยก็ยังสวยเลยเนี่ยนะเท่าประมาณเท่านิ้วก้อยนะดอกใหญ่นะชอบฮะมีกลิ่นหอมๆดูดอกแก่เขาเนี่ยมันก็สีมันก็จะเริ่มเข้มนะออกเป็นสีโขนออกเหลืองๆปนน้ำตาลนะแล้วก็พอแห้งก็จะเป็นสีน้ำตาลไปเลยเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปก็จะร่วงคาต้นนี่แหละอย่างเงี้ยแก่คาต้นก็ถือว่าสวยงามไปอีกแบบหนึ่งสำหรับต้นนี้ก็ปลูกในร่มรำไรนะเนี่ยได้แสงยามเช้ากำลังพอดีนั่นเลยว่าจะช้ำก็ไม่ได้ช้ำสักทีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลานะ
ครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้สดชื่นยามเช้ากันที่ต้นพุทธใหญ่ของนาเล็กครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ